สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับแฟนเคยนอกใจจะทำยังไงให้หายระแวงวันนี้นะครับนากาชิมะมาร์คชาแนลจึงมีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนกันว่าแฟนที่เคยนอกใจนั้นจะทำยังไงให้เรากลับไปเชื่อใจเขาได้เหมือนเดิมแล้วส่วนข้อมูลจะมีอะไรบ้างนั้นลองตามเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับนายจะทำยังไงให้กลับมาเชื่อใจแฟนได้ใหม่หากแฟนเคยนอกใจนะครับมาเริ่มกันที่1ไม่พูดถึงเรื่องอดีตอีกการเอาเรื่องอดีตที่เลวร้ายกลับมาพูดมันมีแต่จะซ้ำเติมทำให้รอยร้าวใหญ่ขึ้นไปอีกไม่เกิดผลดีต่อใครเลยนะครับแถมยังทำให้คุณทั้งคู่ไม่ลืมเรื่องนั้นไปสักทีลองแกล้งลืมบ้างพยายามไม่คิดไม่พูดถึงมันเพราะมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วทำปัจจุบันให้ดีเพื่ออนาคตที่สดใสดีกว่านะครับ 2. เปิดเผยต่อกันมากขึ้นจะต้องไม่มีความลับซึ่งกันและกันไม่มีเรื่องโกหกหรือว่าปิดบังกันอีกมีอะไรควรจะบอกกันในทุกๆเรื่องจะไปไหนทำอะไรหรือคิดอะไรอยู่ควรจะบอกให้อีกฝ่ายรับรู้อยู่เสมอจะได้ไม่มีช่องว่างให้ระแวงกันยังไงนะครับ 3. ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นการที่คน2คนจะคบกันเรื่องของเวลาที่มีให้กันนะครับถือว่าสำคัญมากๆเพราะนอกจากจะได้กระชับความสัมพันธ์กันมากขึ้นแล้วยังทำให้ไม่เกิดการขุ่นข้องหมองใจกันอีกว่าอีกฝ่ายจะเอาเวลาไปทำอะไรหรือว่าไปใช้กับใครนั่นเอง 4. เปิดใจต่อกันมากขึ้นเมื่อมีปัญหาเวลามีเรื่องอึดอัดใจหรือว่าไม่สบายใจอะไรกันควรจะพูดออกมาให้ฟังกันอย่างตรงไปตรงมานะครับเพราะถ้าโมแต่ปล่อยไว้เอาแต่เก็บไปคิดคนเดียวนอกจากปัญหาจะไม่ได้ถูกแก้ไขแล้วยังสร้างความทุกข์สะสมจนเกิดความเรื้อรังให้กับคู่ของคุณอีกด้วยนะครับ 5. หันมารักตัวเองมากขึ้นอย่าเอาใจไปผูกไว้ที่อีกฝ่ายมากนักเปลี่ยนจากคอยจ้องจับผิดเขามาดูแลใส่ใจตัวเองน่าจะดีกว่าปรับมุมมองของตัวเองให้ปล่อยวางมากขึ้นทำตัวเองให้ดีเพื่อให้อีกฝ่ายไม่นอกลู่นอกทางอีกครั้งอยู่ด้วยกันบนพื้นฐานของความเข้าใจนั่นแหละเวิร์กที่สุดเลยแล้วถ้าเพื่อนๆรู้ทั้ง5ข้อนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมเอาไปปรับใช้กันดูนากาชิมะมาร์คชาแนลรู้นะครับว่าการเชื่อใจคนที่เคยทำผิดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเราลองใจเย็นๆให้เวลากับมันเรื่องร้ายๆเหล่านี้ก็จะยิ่งทำให้คู่ของคุณยิ่งรักกันมากขึ้นอย่างไรก็ดีนากาชิมะมาร์คชาแนลขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ